คือตั้งแต่เริ่มนะเริ่มต้องบอกว่าเริ่มของรัฐบาลเนี่ยถามว่าได้ดั่งใจเขาไหมไม่ได้เพราะมันต้องข้ามขั้วจากไม่เอาลุงต้องเอาลุงนี่ยากแรกแล้วนะจะรอดไหมเนี่ยโจทย์ยากเยอะเนี่ยผมว่าประเด็นใหญ่ที่สุดสำหรับรัฐบาลคือทำอย่างไรที่จะทำให้11พรรคเดินตามแนวนโยบายในรัฐบาลเดียวกันวันพุธที่ผ่านมาครม.นั่นแรกเนี่ยคิดเร็วทำเลยเนี่ยได้ไหมได้ถือว่าเชียร์ในการบริหารประเทศแล้วถ้าทำเรื่องให้สำเร็จเรื่องที่ประกาศเนี่ยนะสำเร็จเนี่ยยิ่งกว่าได้ความศรัทธาความเชื่อมั่นกลับมานายกรัฐมนตรีคนที่30ครับเศรษฐาทวีสินมาพร้อมกับโจทย์ยาก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 หลายเรื่องเหมือนกันฮะต้องยากอยู่แล้วนะเพราะว่ามาในช่วงที่ต้องบอกว่าต้องมาแก้วิกฤตอ่ะคือตั้งแต่เริ่มนะเริ่มต้องบอกว่าเริ่มของรัฐบาลเนี้ยถามว่าได้ดั่งใจเขาไหมไม่ได้เพราะมันต้องข้ามขั้วจับกับ11พรรคจากเดิมคิดว่าจับในขั้วเดิมต้องกลับนี้นั้นยากแรกแล้วจากไม่เอาลุงต้องเอาลุงจากไม่เอาลุงต้องเอาลุงนี่ยากแรกแล้วนะโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยโจทย์ยากเยอะเนี่ยรอดไหมนายกรอดรอดไม่รอดก็ได้เป็นนายกแล้วต้องทำผมว่าประเด็นใหญ่ที่สุดสำหรับรัฐบาลที่มีคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐบาล11พรรคคือทำอย่างไรที่จะทำให้11พรรคเดินตามแนวนโยบายในรัฐบาลเดียวกันและทำในรูปของรัฐบาลครับเพราะยังแต่จุดเริ่มต้นนะตั้งแต่บอกเมื่อกี้นะไม่เอาลุงก็ต่อลุงนะแล้วก็11พรรคด้วยนะเป็นสลายขั้วด้วยนะแล้วจัดกระทรวงตามโควต้าด้วยนะไม่ได้ดังใจเยอะมากนะไม่ได้ดังใจแต่ประเด็นพี่โอเมื่อสักครู่เนี่ยแรกๆจะเดินไปตามแนวและหลังๆพอทำงานปั๊บเนี่ยมันจะขัดแย้งกันโดยธรรมชาติมาดูเลยว่าเขามีโจทย์ยากโจทย์ง่ายอะไรบ้างครับไม่แน่โจทย์ง่ายนะโจทย์แรกเลยที่เป็นโจทย์หลักและครม.นัดแรกที่ผ่านมาเมื่อ13กันยา13กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ดำเนินไปบ้างแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตยากหรือง่ายยากยากตอนนี้นะประเทศไทยในไตรมาส2ไตรมาส3เศรษฐกิจเราเนี่ยหัวที่หัวตามนะเพราะเวลายกขึ้นต่ำกว่า 3% เมื่อไหร่นายกรัฐมนตรีและครม.โดนแก้อย่างหนึ่งมันจะเจอวิกฤตอีกอย่างหนึ่งนะดูข้อสั่งการและแนวนโยบายว่าจะปรับเงินเดือนในการจ่ายออกเป็น2งวดใน1เดือนครับแก้อย่างหนึ่งแก้กระแสเงินสดกลับกลายเป็นบางคนบอกว่าไม่ได้ฉันจะเอาก้อนเดียวอ่ะซึ่งตัวเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป้าหมายของแกนนำรัฐบาลเพื่อไทยคืออยากได้เฉลี่ยโตปีละ 5%ไปสอดรับกับการขึ้นค่าแรงเป็น400ก่อนครับแรกใน4ปีนี้แหละแล้ว600ก็ปี70ปี70มันโจทย์ก็เขาคือ 5% ต่อ GDP ยากเอางี้นะปีแรกนะถ้าได้ 4% นะเราจะเอาไอ้ค่าพวงมาลัยเนี่ยไปมอบให้ข้อแรกเลยโจทย์ข้อแรกก็ต้องบอกว่ายากนะยากแล้วนะก็ทุกคนย่อมให้กำลังใจเพราะส่งผลกระทบทุกคนสร้างความหวังเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่ต้องสร้างความหวังและความเชื่อมั่นในตัวนายกให้ได้ตอนนี้อย่าพึ่งคิดว่าประชาชนหวังก่อนนะเอาในคณะรัฐมนตรีหวังในตัวนายกก่อนหวังไหมตอนนี้หวังว่านายกจะไปได้ยาวๆคำพูดบางคำพูดในสิ่งที่แสดงออกมาผมเป็นคนทะเยอทะยานอันนี้โอเคมีความหวังแล้วผมเป็นคนรับฟังปัญหาและเอาปัญหาไปปรับใช้อย่างนี้ได้ผมจะเป็นคนบอกว่าถ้ากฎกติกาไม่ห้ามคุณทำไปได้เลยอันนี้ใช่ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นในตัวนายกได้ตอนนี้ต้องผ่านได้ว่านโยบายต่างๆที่ตัดสินใจนั้นเป็นการตัดสินใจโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินไม่ใช่ใครอยู่เบื้องหลังไอ้นี่สำคัญก่อนนะไอ้นี่ต้องทำให้ได้ก่อนนะได้ไหมได้ไหมตอนนี้ได้ไหมขอตีตึกทีไม่ใช่พี่วีพูดอย่างนี้แล้วตอนนี้ได้ไหมมันเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีบทพิสูจน์ตอนนี้มันมีนายกนิดนายกน้อยและนายกใหญ่อ่ะคุณจะทำยังไงอ่ะก็เนี่ยฮะต้องทำให้ได้ว่าให้เวลาและพิสูจน์ตัวเองยากไหมข้อนี้พี่ช้างยากยากเลยการสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยนะไม่ได้คำทำกันง่ายๆที่ผมเคยพูดมาตลอดนะว่านายกเศรษฐาพอเป็นนายกเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าทุกปัญหาอยู่ที่นายกทุกปัญหาเนี่ยขอนายกไม่ให้อ้อมไปขออีกคนนึงที่อยู่แถวโรงพยาบาลตำรวจแล้วว่าไงวันพุธที่ผ่านมาครม.นั่นแรกเนี่ยคิดเร็วทำเลยเนี่ยได้ไหมได้ถือว่าเชนในการบริหารประเทศแล้วรอบแรกคิดเร็วทำเลยรอบแรกผ่านเลยคิดเร็วทำเลยนะสลายขั้วความขัดแย้งเป้าหมายเนี่ยคิดว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จก็ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยความขัดแย้งมันคงอยู่อยู่นะไม่มีทางนะครับที่บอกว่าจะสลายได้เบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยขั้วที่แบบว่า
คยเป็นอนุรักษ์นิยมมารวมขั้วกันใหม่แล้วนะบอกว่าเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟนีโอคอนเซอร์เวทีฟวิธีที่ทำตรงนี้ต้องทำให้เห็นประจักษ์เรื่องนึงครับเรื่องอะไรครับไม่แบ่งเขาไม่แบ่งเรานำเรื่องของเขาที่ดีๆมาปรับใช้แบ่งพี่โอเนี่ยพี่โอไม่แบ่งเขาไม่แบ่งเราก้าวไกลต้องแบ่งไหมแบ่งเอาความคิดเห็นเขาใช่ตอนนี้คือแดงจับกับเหลืองเพื่อที่จะปะทะกับส้มครับแต่แดงไอ้แดงเวลาผสมกับเหลืองมันเป็นส้มเหมือนกันเป็นส้มแล้วแต่เป็นส้มอีกลูกนึงโอเคอันนี้ก็โจทย์ยากนะเพราะความขัดแย้งเราเนี่ยมาโอ้กี่ปีโอ้ตั้งแต่ปี2548-49ต้อง4849ฮะต้องนี้ตอนนี้ประมาณ18-19ปีฮะโอ้นี่แบบถือว่าเป็นโจทย์ยากนะทศวรรษนายกที่แบกความหวังว่าสลายความขัดแย้งเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อตรงนี้ข้ามขั้วมาเนี่ยอันนี้ยิ่งยากแก้รัฐธรรมนูญทำกติกาให้เป็นธรรมอันนี้โอ้โหยากแล้วโอ้โหแต่ละเรื่องนี้ทำแล้วคิดกรอบแล้วทำทันทีเลยศึกษาแต่ไม่ใช่ศึกษาการแก้นะตั้งคณะกรรมการศึกษาวิธีการทำประชามติถือว่าจะนับหนึ่งได้ยังก็เริ่มต้องนับหนึ่งเริ่มแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าจะไปเสนอแก้รัฐธรรมนูญทันทีทันใดเนี่ยไม่ได้ถ้าแก้แบบเกือบทั้งฉบับทำสภาร่างเนี่ยสามนูนมีมาตรฐานในคำวินิจฉัยซึ่งนายกเศรษฐาก็แถลงเมื่อวันก่อนนะว่าจะต้องอ้างอิงคำวินิจฉัยของสารรัฐนูนนั่นคือทำประชามติก่อนซึ่งครม.ที่ผ่านมาให้รัฐมนตรีภูมิธรรมเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการเป็นรองนายกรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยครับไปตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาเรื่องประชามติไปแล้วนะแต่ไม่ได้กรอบเวลานะไม่กรอบเวลานะไม่มีลายเปิดเอาเป็นว่ากรอบเวลา3ปีกับ11เดือนแล้วกันอันนั้นก็เกินไปนะอันนี้ก็ยากปราบทุจริตคอร์รัปชันล้างบางกลุ่มอิทธิพลไอ้นี่ยิ่งยากกว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทำให้เห็นเป็นรูปธรรมและเขาไม่ต้องการคนตัวเล็กนะครับครับเด็ดหัวตัวใหญ่ให้เห็นสัก 4-5 ลายนะรับรองเลยครับหัวตัวใหญ่กลุ่มอิทธิพลเนี่ยที่มีรายชื่ออยู่ทั้งหมดตอนนี้ 3,000 กว่าคนเด็ดหมดไหมครับวันก่อนเนี่ยไปประกาศเรื่องการปราบปรามทุจริตตรงศูนย์กลางการทุจริตศูนย์กลางตอนศูนย์กลางการทุจริตไงไอ้บางซื่อเนี่ยสถานีกลางบางซื่อตั้งแต่เปลี่ยนป้ายเลยไม่ตั้งแต่ประมูลมาเปลี่ยนป้ายมีทุจริตทุกล่องรอยนี่ไอ้นี่นะถ้าไปรื้อที่สถานีกลางบางซื่อได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมนะสถานีกลางบางซื่อทุจริตเรื่องไงรู้ป่ะฉีดวัคซีนมีเหรอเอ้านี่มันมีอีกเรื่องนึงที่สถานีกลางบางซื่อนอกเหนือจากฉีดวัคซีนแล้วนะมีอีกเรื่องตอนนี้เอกชนเนี่ยเรียกร้องค่าปรับอยู่นะที่นั่นใช่ไหมเอกชนไหนที่ก่อสร้างเอกชนนั้นแหละครับนั่นใช่ไหมอ่ะคอยดูต่อไปแล้วกันนะปราบทุจริตคอร์รัปชันล้างบางกลุ่มอิทธิพลเนี่ยโจทย์ใหญ่เนี่ยและยิ่งกว่านี้กระแสแรงมากเดี๋ยวครับแบกความหวังมันต้องอยู่เนี่ยล้างอิทธิพลอยู่ที่ตั้งอะไรอีกรู้ไหมพบตร.นั่นต้องรู้โอ้ต้องจะบอกสะท้อนว่าคุณจะล้างมาเฟียหรือปราบอิทธิพลแค่ไหนมันเป็นดัชนีถูกต้องมันเป็นสัญญาณต่อไปไอ้นี้ยากไม่ยากไม่รู้คือทำไม่ได้โจทย์ก็คือเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสไอ้นี่ผมเชื่อความตั้งใจนายกเศรษฐานะใช่อยากเป็นรัฐบาลโปร่งใสอันนี้ 100% โดยเชื่อโดยไม่สงสัยแต่ข่าวที่ผมได้มามี 2-3 คนใน35คนเนี่ยตั้งโต๊ะแล้วก็ต้องเป็นรัฐมนตรีต้องมีโต๊ะสิครับตั้งโต๊ะเรียกผู้รับเหมาเรียกผู้ประกอบการคุณบอกนายกไปเลยบอกเลขานายกอยู่เนี่ยบอกไม่บอกกระทรวงดินายกจะรู้ได้ไงกระทรวงไหนกรมไหนยังไงรู้ได้ยินแล้วฮะได้ยินแล้วจริงหรือว่าป้ายสีไม่รู้ว่าใครป้ายสีหรือเปล่าหรือว่าใครไปอ้างชื่อหรือเปล่าแหละผมได้ยินว่าบางกระทรวงได้จริงได้ยินด้วยผมได้ยินนั่นคือโจทย์ยากโจทย์หลายๆโจทย์ยากซึ่งแบกความหวังของประชาชนในหลายเรื่องนะตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจจะเรื่องปราบคอร์รัปชันรัฐบาลโปร่งใสเรื่องสลายขั้วเรื่องของการแก้รัฐนูลโอ้โหแต่อันนี้ให้กำลังใจคุณเศรษฐาด้วยคือประชาชนเนี่ยตอนแรกไม่ได้ตั้งความหวังกับคุณเศรษฐามากครับนะไปตั้งความหวังกับคุณพิธาตอนแรกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาพอเป็นนายกเบาหน่อยนะในแง่การความคาดหวังเบาอันนี้พูดตรงๆนะขออย่างเดียวครับนำความตั้งใจนำความมุ่งมั่นน่ะมาทำให้สำเร็จไม่ต้องเยอะหรอกครับไม่เห็นเป็นรูปธรรมเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆแค่นี้แหละครับคนจะให้พลังกับท่านเองพอคนไม่แบกความหวังมากไม่แบกไม่ตั้งความหวังมากถ้าทำเรื่องให้สำเร็จเรื่องที่ประกาศเนี่ยนะสำเร็จเนี่ยยิ่งกว่าได้ความศรัทธาความเชื่อมั่นกลับมาตอนนี้ได้มวลชนครับ
มวลชนจากมาตรการยาหม้อชุดใหม่ที่ถมเข้าไปในการกระตุ้นและก็ดูแลเรื่องภาระกับประชาชนคอรมอนัดแรกที่ผ่านมา13กันยายนต้องบอกว่าคิดเร็วทำเลยเนี่ยนะครับมาชุดใหญ่ไฟกระพริบไหมถือว่าเป็นวันแรกที่นับหนึ่งรัฐบาลเศรษฐานะกระพริบด้วยกระพริบด้วยหลายมาตรการบางมาตรการกระพริบบวกบางมาตรการกระพริบทัวลงเป็นดราม่านะพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงเทน่าเนี่ยอันนี้ผ่านไปแล้วเตรียมการปรับลดค่าไฟแล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยอันนี้โดนเลยอันนี้แน่นอนโดนทุกคนเนี่ยได้ของถูกแต่มันก็มีดราม่าอีกว่าทำไมไม่ลดเบนซินเดี๋ยวก่อนทำทีละเรื่องให้เวลาเขาหน่อยเอาเบนซินนะคุณคนรวยถ้าคิดกลับกันนะเบนซินคือกดดันให้สูงเลยเพื่อคนจะเลิกใช้ EV ไม่ใช้ EV จริงใช่ไหมสองค่าไฟเนี่ยลดค่าไฟคนเห็นด้วยแต่เรื่องของเอาเงินที่ไหนไปอุดหนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนั้นก็เป็นโจทย์อีกพักหนี้เกษตรกรธุรกิจขนาดเล็ก3ปีพักหนี้3ปีอันนี้ส่วนหนึ่งข้อดีมีแน่คนได้รับพักหนี้และบอกว่าจะเวฟดอกเบี้ยด้วยรัฐบาลเป็นคนอุดหนุนดอกเบี้ยคำนวณไปแล้วประมาณ 40,000 กว่าล้าน 40,000 กว่า 45,000 ล้านเนี่ยอันเนี้ยที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างเดียวมีข้อเสียอย่างเดียวคือการพักหนี้การพักหนี้ทำให้คนเสพติดคนเสพติดกับการเป็นหนี้บอกว่าไม่เป็นไรเป็นไปเถอะเดี๋ยวรัฐบาลจะภาษาการเงินก็เรียกมอรัลฮัสซาร์ดก็คือว่าพร้อมชักดาบใช่เป็นหนี้ไปเถอะเดี๋ยวมีรัฐบาลช่วยจ่ายอันนี้ต้องในขณะที่พักหนี้เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของคนด้วยซึ่งตอนที่รัฐบาลไทยรักไทยพักหนี้เกษตรกร3ปีตอนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แหละครับแล้วก็มองว่าแล้วเป็นอย่างนั้นไหมเป็นแบบนั้นแต่ว่าในทางการเมืองเขาบอกซักเซสอ๋อซักเซสทางการเมืองแต่สุดท้ายเนี่ยต้องมาพักเรื่อยๆเรื่อยๆใช่แล้วเลยครั้งนี้ก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแนวคิดที่ซักเซสของเพื่อไทยทางการเมืองนะกลับมาพักหนี้เกษตรกรอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าจะผลจะเป็นยังไงฟรีวีซ่าจีนคาซัคสถานเริ่มไปแล้วครับดูท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวอินเดียจะต่อมาอันนี้คือตลาดท่องเที่ยวจีนพี่ช้างดูนะเมื่อก่อนโควิดเอาโควิดมันเริ่มปี62 63ปลายปี62นี่จบจริงๆคือปี63นี่นะจากสูงสุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสูงสุดเนี่ย11ล้านในปี62 62นี่ยังนะนี่เหลือ1ล้านเหลือ 10% เหลือ1ล้านเหลือ 10,000 เหลือ 13,000 คนตอนนี้กระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆครับเป้าปีนี้จะ5ล้านคนครับตอนนี้เปิดฟรีวีซ่าอีกประเทศนึงคือคาซัคสถานได้ทูตรัฐทูตนอกแถวไปแล้วท่านเป็นทูตที่คาซัคสถานก่อนนะนี่มาที่ชงเรื่องมาอย่างนี้เลยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยนะการฟรีวีซ่าก็เราแค่ไปเก็บเรื่องไม่กี่พันบาทเนี่ยนะแลกกับการมาใช้เงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยไม่ได้แล้วก็เป็นฟรีวีซ่าเป็นชั่วคราวนะครับ5เดือน5เดือนเนี่ยคือช่วงที่เป็นวันชาติจีนจนถึงวันจุดจีนครับคือแบบที่ฟรีวีซ่าชั่วคราวเพราะมีฝ่ายความมั่นคงเขาเตือนครับเขาเตือนว่ากลัวว่าถ้าทำแบบถาวรมันจะเกิดจีนเทาขึ้นมาอีกมันจะเกิดว่าด้วยเรื่องอาชญากรรมที่ตามมาเพราะไม่มีกรองฟรีวีซ่าคือเข้าประเทศเลยก็เลยเจอกันครึ่งทางว่าเอา5เดือนก่อนจำได้นะสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยคิดนะแต่เจอความไอ้ความมั่นคงเนี่ยติ่งไว้แต่นี่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับฟรีวีซ่านะครับนี่ฟรีวีซ่าจีนกับคาซัคสถานนะจะเห็นเป็นรูปธรรมกลางปีหน้าเรารู้ได้เลยพอปึ้งเดียวเงินมันไหลมาทะลักเข้ามาเนี่ยเห็นถึงตอนนี้ต้องไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็เอลทีรองรับแผนตรงเนี้ยประชุมกันแล้วใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโดยเฉพาะในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่มีระบบ VIP นะแต่ไปรับมีแพ็กเกจว่าจะเอารถนำจะเอาการด่วนอะไรเงี้ยต้องไม่มีนะหรือเจ้าหน้าที่อันที่ห้าเนี่ยเรื่องเนี่ยศึกษาแก้แล้วแต่จะมาคำนวณไปแล้วครับนี่ต่อไปสอบอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจและเห็นตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์โอ้โหตั้งแต่เรื่องอะไรคุณนุ้งอิงคุณนุ้งคือเด่นสุดไม่ใช่ประธานนะกลายเป็นเด่นสุดรองประธานซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและการชูคุณอุ้งอิงมาเนี่ยรู้แล้วว่าในแง่อีกการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยต้องสู้กับใครก้าวไกลก้าวไกลเขาจะเอานโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ในการสู้และเอาตัวคุณอุ้งอิงเป็นแกนนำในการสู้เป็นพรีเซนเตอร์เลยพรีเซนเตอร์เลยและให้ดูนะใช้บริการท่านนี้อีกทีกลับมาอีกครั้งนึงครับคนที่มีความเป็นครีเอทีฟแล้วก็พรรคไทยรักไทยและเพื่อไทยก่อนนะคุณทักษิณใช้นะใช้คนนี้เนี่ยอดีตที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกเขาบอกว่าพลเอกชาติชายเขาบอกว่าอาจารย์บรรศักดิ์เนี่ยตอนคุณทักษิณเนี่ยอาจารย์บรรศักดิ์จะเสนอประมาณสักพันเรื่องคุณทักษิณหยิบเรื่องเดียว
ครั้งนี้จะมาคือที่เข้าใจคือเรื่องเดียวเรื่องเดียวเพราะว่าอาจารย์บรรศักดิ์นี่ก็เป็นคนเสนอ creative thinking ไงถูกต้องสร้างศูนย์ต่างๆสร้างเนี่ยนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นคุณบรรศักดิ์วินยูรัตน์เนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงกับรัฐบาลเพื่อไทยยุคใหม่และสลายขั้วและมือยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยมาอยู่ในนี้หมดเลยนะอยู่นี่หมดเลยนะหมอเลียบครับหมอเลียบหมอเลียบหมอมิงทีมยุทธศาสตร์คือพูดง่ายคือคณะกรรมการชุดนี้มีคนเก่ามีคนใหม่อยู่คนเดียวคือคุณเศรษฐาคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิงเป็นคนใหม่นะคุณเศรษฐาเนี่ยก็เป็นพระประธานไงนะแต่ไรเนี่ยโดยดูนะครับคือองค์ประกอบเนี่ยจะมาสร้างบทบาทให้คุณอุ้งอิงอุ้งอิงมาถึงเรื่องที่7ที่ตอนนี้ยังดราม่ายังไม่จบเนี่ยยังมีปลาปลายอยู่เนี่ยจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ2งวดโอ้ทันทีที่ออกข้อสั่งการนี้ยังไม่ใช่มตินะ อันนี้คือข้อสั่งการให้ไปดูว่าจะเริ่มวันที่1มกราคมที่จะเปลี่ยนระบบการจ่ายและตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าจะทำทั้งประเทศนะปรากฏว่าเจอดราม่าวันเดียวขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งแล้วก็มีดราม่าเพราะข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยเขาบอกไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเขาผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนหนี้สหกรณ์ผ่อนหนี้เงินกู้เขาจ่ายกันกลางเดือนเอาหนี้แล้วกันทำมีนโยบายมาแล้วทำให้สำลิดผลเอาใครอยากสมัคร1เดือนก็ว่าไปใครสมัครแต่2เดือนครั้งก็ว่าไปเป็นบทเรียนสำหรับคุณเศรษฐาอย่างนึงว่าก่อนคิดก่อนพูดต้องทำให้เบ็ดเสร็จอะไรก็แล้วแต่ถ้าคิดแล้วขับเคลื่อนไปให้ได้นั่นคือลงมือทำแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์เหล่านี้แนวทางนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนกระแสเงินสดในระบบเพิ่มขึ้นทันทีผมไม่เชื่องั้นนะพี่โอเพราะข้าราชการที่ไปเนี่ยทั้งที่เอา1งวดหรือ2งวดเนี่ยบอกเสียงเดียวกันแบ่ง2งวดสู้ไม่สู้เพิ่มเงินเดือนข้าราชการดีกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องนะครับมีคนมีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกี่ยวข้องเนี่ย1,700,000แต่ต้องคูณประมาณ4นะใช่เพราะว่าเขาต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียและเลี้ยงพ่อแม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายนงจ่ายหนี้นะใช่ไง1,770,000คนอยู่ที่ละเดือนเนี่ยเงินเดือนราชการต้องจ่ายเนี่ยเดือนละ50,000,000 บาท50,000ก็ต้องคูณไปที่ผมบอกว่าต้องคูณใช่ไหมใช่เพราะนั้นตอนนี้ให้จบไปแล้วแล้วก็ให้ทางเลือกแล้วว่าใครจะเลือกอะไรเดี๋ยวดูต่อไปว่าดราม่านี้สุดท้ายแล้วมติจะเป็นยังไงนี่ยังเป็นข้อสั่งการนายกนะก็ให้ไปกรมบัญชีกลางไปศึกษาล่ะอันที่8คืออุดหนุนเด็กแรกเกิดอันนี้ของพม.ทำเลยอันนี้ดีของรัฐมนตรีท็อปคือจริงๆเนี่ยเขาก็เตรียมการอยู่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลรักษาการก็ไม่กล้าเสนอครับพอมาปั๊บอ๋อเลยวราวุฒิเห็นว่าเรื่องนี้เรื่องดีทำทันทีทันทีนี่นี่รัฐมนตรีวราวุฒิก็มาเร็วกันนะเนี่ยวันประชุมสภาเนี่ยคุณจำได้ไหมประชุมแถลงนโยบายอ่ะก้าวไกลก็ถล่มเรื่องนี้แหละนี่ปั้งทันทีออก0ถึง6ปีพ่อแม่ดีใจได้600บาทแน่นอนก็ได้เงินมันได้เอาที่เอาเด็กแรกเกิดสามารถเลือกตั้งได้คะแนนเยอะเลยเนี่ยใครก็ได้จากคะแนนพ่อแม่อ๋อเหรอพ่อแม่ก็บอกว่ามาอุดหนุนเดือนละ600จนถึง6ปีเนี่ย6ปีนี่เท่าไหร่อ่ะกี่เดือนโอ้โหปีนี่เท่าไหร่72เดือนนะเยอะนะอ่ะมาเช็คลิสต์กันหน่อยสุดท้ายมาทิ้งท้ายเช็คลิสต์นโยบายหน่อยตอนหาเสียงกับตอนนี้อะไรทำมาบ้างแล้วยังครับพรรคนี้กับเศรษฐกรเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยผ่านแล้วทำแล้วรายได้เพิ่ม3เท่านี่ตอนนี้บอกรายได้เพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญก็ยังไม่เห็นยังไม่ผูกมัดยังไม่ผูกมัดค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันปี70นะยังไม่ได้ทำเขาบอกตอนนี้ประกาศคือยังไม่ทำแต่ว่ายังไม่ทำในช่วงนี้นำร่อง400ก่อนยังไม่ทำ400ก็ยังไม่ทำปริญญาตรี 2,500 เนี่ย 20,000 บาทก็ยังไม่ทำนะปฏิรูประบบราชการเนี่ยยังไม่ได้ทำปรับปรุงการทำงานภาครัฐยังไม่ได้ทำปราบปรามยาเสพติดเห็นผล1ปีต้องยังไม่ได้ทำจัดการเรื่องกำนันก่อนแล้วกันลดน้ำมันไฟฟ้าอันนี้ลดแล้วโอ้เลย20บาทลดไฟฟ้ายังไม่ได้ทำท่านรัฐมนตรีสุริยะบอกว่าจะทำภายใน2ปีแปลว่าตอนนี้ที่ครม.นัดแรกทำทันทีสองเรื่องสองเรื่องนั้นนะถือว่าเร็วนะนั่นแรกก็ทำเลยเร็วไหมล่ะเท่านาทำเถอะคนทำเท่านั้นแหละที่จะถูกด่าแต่คนไม่ทำไม่ถูกด่าแล้วไม่ผิดเพราะฉะนั้นทำไปเถอะเอาผิดมาเป็นครู